สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาเตรียมหลุมที่จะปลูกกะหล่ำปลีสำหรับการเตรียมหลุมอันดับแรกก็กำหนดระยะห่างก่อนระยะห่างของหลุมนี่ก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณ30เซนนะหลุมนี้ไปหาหลุมนี้หลุมนี้เนี่ยห่างกันอยู่30เซนเมื่อเรากำหนดหลุมเสร็จแล้วก็ขุดหลุมนะขุดหลุมแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอาลองก้นหลุมกันครับท่านผู้ชมหรือหมักหรือคอกลองก้นหลุมเมื่อเรารองก้นหลุมเสร็จแล้วก็เอามาพวนหรือขยำนะผสมปุ๋ยหมักกับดินในหลุมที่เราเอารองไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอากล้าเราปลูกนะกล้าก็จะเป็นกล้าที่เราชำไว้หรือเป็นกล้าที่เราเพาะในถาดหรือเป็นกล้าที่ซื้อเข้ามาก็เอาลงปลูกเลยครับท่านผู้ชมสำหรับกล้าของผมนี่ก็ผมได้เพาะในถาดเพาะในถาดได้20วันเพาะในถาดเสร็จก็มาชำในถุงอีกทีหนึ่งชำในถุงไว้อีก20วันให้พอก้ามันแข็งแรงแล้วถึงจะเอามาปลูกเพราะว่าผมตัดปัญหาครับเอาก้าเล็กๆมาปลูกมันเจอพวกจิ้งหรีดอะไรมันกัดกับต้นก้าเล็กๆนะก็เลยต้องเอาก้าไปชำไว้ในถุงก่อนแล้วถึงจะมาปลูกก็ทำให้เสียเวลา 2-3 ขั้นตอนนิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องการชัวร์เนาะต้องการก้าเราแข็งแรงแล้วค่อยมาปลูกงั้นมันจะเสียเวลาท่านผู้ชมปลูกไปแล้วมันพวกจิ้งหรีดพวกอะไรนะแมลงสาบดินมันมากัดนะมันกัดแล้วก็ทำให้ก้าเราตายอันนี้ก็เอามาช้ำก่อนช้ำให้มันแข็งแรงนิดหนึ่งเสร็จแล้วถึงจะมาปลูกความห่างก็อยู่ที่30เซนนะท่านผู้ชมห่างกันเนี่ยในแปลงนี่ผมก็เอาเลยเอาลงไว้3แถวนะลงไว้3แถว1 2 3เนี่ยก็ปลูกในแปลงถ้าจะปลูกในถุงในกระถางก็การเตรียมหลุมก็เอาดินใส่ก่อนดินใส่แล้วก็ขุดหรือแหวกให้พอเป็นรูนะเป็นหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยหมักก็ใส่ทีนึงปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็ใส่แล้วขยำขยำผสมตรงนั้นแล้วก็เอาก้าเราปลูกเลยปลูกเสร็จก็เรื่องการดูแลก็ช่วงปลูกใหม่ๆก็รดน้ำทุกวันนะรดน้ำทุกวันถ้ามันติดมันเป็นแล้วก็จะเว้นวันหรือ2วันลดทีนึงก็อยู่ที่สภาพอากาศแล้วก็ดูที่ความชื้นของดินของเราดินของเราเวลาเรามาเช็คความชื้นก็ไม่ยุ่งยากครับเอามือปักลงไปเอามือขุดขึ้นมาแล้วก็ลองบีบดูแล้วเราก็จะเห็นว่าดินเรามีความชื้นหรือไม่มีความชื้นสามารถตรวจสอบได้นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้มาปลูกกะหล่ำปลีแล้วก็มาแนะนำเรื่องของการเตรียมหลุมนะครับเตรียมหลุมลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกให้พร้อมก่อนที่เราจะปลูกอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการดูแลนะท่านผู้ชมปลูกละดูแลตั้งแต่เริ่มการปลูกเลยทีนี้รอมันโตอีกสักหน่อยหนึ่งนะปลูกหลังจากนี้ไปอีกสัก20วันเดี๋ยวค่อยมาบำรุงเรื่องปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่จะใส่รอบๆคนต้นอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคลิปต่อไปก็จะมาทำให้ดูวิธีการดูแลพืชผักที่เราปลูกให้มันงามให้มันโตนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ